สืบเนื่องจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมCSRชุมพรครับก็หน่วยงานต่างๆได้ลงมาพื้นที่มอบห้องน้ำเมื่อวันที่16สิงหาคม2565นะครับซึ่งเป็นบ้านนายสุริยันศรีนุชมีลูก2คนและได้มีผู้บริจาควัสดุก่อสร้างนะครับวันนี้บ้านแล้วเสร็จนะครับมีการส่งมอบบ้านให้กับกลุ่มเปราะบาง2พี่น้องเราประทานท่านผู้ชมเราพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศเลยครับท่านเพิ่มสวัสดีครับก็กับเรียนประธานโครงการนะครับนายจุรินทร์ภัทรเกษมนะครับวันนี้นะครับก็ชาวหมู่4 2พี่น้องนะครับตำบล2พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนนะครับที่ท่านสุรินทร์ท่านได้ประสานงานมาให้นะครับวันนี้ถ้าไม่มีพวกเราจิตอาสาทุกคนนะครับผู้นำไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะครับผู้ใหญ่ทุกหมู่ป่าไม้นะครับทั้งหน่วยงานทหารนะครับได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ได้เกิดจุดประสงค์นะครับได้จุดประสงค์ที่เราวางไว้ตามวัตถุที่เราต้องการนะครับวันนี้ก็ได้เป็นผลสำเร็จนะครับผมก็ได้ให้ท่านนายอำเภอมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านนะครับให้กับนายสุริยันนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับนะพวกผมก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่ามันเป็นหลังแรกนะครับเป็นหลังแรกที่พวกเราได้ดำเนินการช่วยเหลือกันมานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสุรินทร์นะครับท่านนายอำเภอนะครับที่ท่านให้เกียรติมาวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับครับขอบคุณนะที่ได้สัมภาษณ์นายอำเภอครับก็ให้ท่านนายอำเภอได้กล่าวอะไรสักนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับการมอบบ้านหลังนี้ครับครับก็เรียนคุณสุรินทร์ภัทรเกษมแล้วก็ทีมงานนะครับทีมงาน CSR ที่มีจิตอาสานะครับในการช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านให้ครอบครัวของนายสุริยันนะครับจนประสบความสำเร็จนะครับก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวของนายสุริยันอย่างน้อยนะครับมีที่พักอาศัยที่มั่นคงถาวรกันแดดกันฝนแล้วก็ได้ทำมาหากินประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นพลเมืองที่ดีของอำเภอท่าแซะของจังหวัดพอมและของประเทศไทยต่อไปขอบคุณทีมงานจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างนะครับช่างไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานทหารกกรเทศสตรีหรือของทางผู้ปกครองท้องที่ทางอบต.ทางและจิตอาสาทุกๆคนนะครับทีมงานผู้ใหญ่บ้านทีมกำนันนะครับที่ช่วยเหลือกันครับจนสำเร็จลุล่วงถึงวันนี้นะครับตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่อำเภอท่าแซะเราไม่ทิ้งใครข้างหลังขอบคุณมากๆครับนอกจากบ้านหลังนี้แล้วอาจจะมีบ้านหลังอื่นด้วยครับอยากให้ได้เพูดนิดนึงว่าเกิดใครไปพบบ้านหลังไหนที่มีเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้างครับที่อำเภอที่พัฒนาชุมชนอำเภอหรือว่ายังไงบ้างครับเผื่อพวกเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยครับกรณีของกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาลครับวันนี้นะครับก็มีอีกหลังนึงครับที่นากระตามตอนช่วงบ่ายครับผมก็จะไปมอบเช่นเดียวกันครับก็เป็นแนวทางของทางรัฐบาลนะครับที่มอบนโยบายมาให้จังหวัดชุมพรแล้วก็อำเภอท่าแซก็คัดกรองหาผู้ที่ลำบากเดือดร้อนมีความจำเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะครับจนมีการก่อสร้างบ้านด้วยจิตอาสาลักษณะเดียวกันนี่แหละครับนะครับลักษณะเดียวกันเนี่ยจนสำเร็จลุล่วงนะครับแล้วก็หากมีรายใดที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เราคิดว่าตกสำรวจไปได้ยังไงนะครับคุณสมบัติก็ครบต้องถูกทุกอย่างแล้วทำไมยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องสร้างบ้านก็สามารถแจ้งได้ทางในอำเภอก็ได้ครับปลัดอำเภอทุกคนหรือไปทางพัฒนาการอำเภอก็ได้ครับครับยินดีครับโอเคครับผู้รับมอบบ้านครับคุณสุริยันพูดอะไรบ้างแสดงความรู้สึกนิดนึงจะขอบคุณจะอะไรไหมยังไงนะไม่เป็นไรไม่ต้องจับครับผมก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับขอบคุณกำนันครับขอบคุณผู้ช่วยขอบคุณหมดแก๊งครับผมครับพันยาวันนี้ออกตื่นตันใจโอเคก็ผมก็ต้องขอบคุณทางภาคเอกชนไม่ว่าเป็นสังวนยางยนต์ซึ่งให้ปูนมา100ลูกนะครับแล้วก็มีคุณสมบูรณ์หนูนวลให้เหล็กมาทุ่งคาคอนกรีตก็ให้เสามานะครับก็ท่านสมชายเรืองจันทร์ปลัดจังหวัดในขณะนั้นก็มอบสายให้สายหยาบสายละเอียดนะครับก็ได้มอบสายใ
แล้วก็มีปูนสงวนมีพี่ชัยซีแพคมอบอิฐบล็อกจำนวน 2,000 ก้อนนะครับวงกบประตูหน้าต่างคุณอนันต์ลามพันธ์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนไม้ของผมทั้งหมดเลยผู้ใหญ่ใจดีหลายภาคส่วนครับก็ภาคเอกชนก็มอบวัสดุนะครับไม่ใช่หลังนี้หลังเดียวเรามอบมาหลายหลังแล้วนะครับก็โชคดีว่าจังหวัดชุมพรมีจิตอาสาเยอะเยอะมากนะครับมาแบบมาเป็นร้อยแต่ละหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นป่าไม้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นจิตอาสาชมรมต่างๆนะครับก็เป็นภาพที่ดีที่ออกไปทำให้สังคมได้รู้ว่ายังมีคนที่ลำบากอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งเราไม่ทิ้งให้กลุ่มเปราะบางลำบากนะครับเราก็จะลงมาสร้างภาพแล้วก็เป็นภาพที่ดีๆออกไปทำให้สังคมได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายอำเภอมากวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมดเลย